遥控生命就在相摇，书生一起趁年少。สลักเจ้ายังมีธุระอื่นต้องทำยังจำได้ไหมวันก่อนที่เราชันสูตรศพเนี่ยเราสืบเจออะไรมาจางซิ่วผิงบ้านเกิดไม่ระบุวันเกิดไม่ระบุวันเดินทางไม่ระบุที่อยู่ไม่ระบุข้าทำเจ้าตื่นเลยข้าหลับไปได้ยังไงเมื่อกี้ข้าฝันไปฝันเห็นท่านทิ้งข้าแล้วก็ไปเด็กโง่ข้าจะทิ้งเจ้าไปได้ยังไงล่ะเจ้าคงเหนื่อยมากถ้าได้ฝันแบบนี้ถ้าเหนื่อยมากก็พักผ่อนก่อนเถอะจะได้มีแรงการสืบคดีไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันแค่วันสองวันนะเรื่องสีเจ้ายังไม่ได้ความอะไรจะให้ข้าหลับฝันดีได้ยังไงกันล่ะซื่อเย่ผู้ดูแลตำราสางพวกท่านมาได้อย่างไงอ๋อพวกเรามาสืบค้นข้อมูลในตำรานะครับจะได้เตรียมการสำหรับรับสิทธิ์ใหม่อ๋อผู้ดูแลตำราสางได้ข่าวว่าคดีสางไทเว่ยใกล้ปิดได้แล้วผู้ดูแลตำราสางแค่รอท่านพ่อกลับมาก็พอเรื่องรับสิทธิ์ใหม่ไม่ใช่เรื่องด่วนยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนจางซิ่วผิงอันนี้เป็นสิทธิ์หญิงที่พวกเจ้าคิดจะรับเหรออาจารย์ฝึงรู้จักเหรออ๋อน่าจะไม่รู้จักหญิงคนนี้ชื่อเหมือนกับคนที่ข้ารู้จักคนหนึ่งไม่ทราบว่าคนผู้นี้เป็นใครกันทั้งหมดเป็นเรื่องในอดีตอย่าพูดถึงดีกว่าพวกเจ้าทำธุระต่อไปเถอะข้าจะไปหยิบตำราเล่มหนึ่งอาจารย์เฟิงข้าอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นางเป็นใครและตอนนี้นางอยู่ไหนเรื่องนี้สำคัญสำคัญมากเฮ้ยโถพวกเจ้าทำไมต้องมาบีบคั้นข้าให้ได้ล่ะตอนสมัยหนุ่มๆใครบ้างไม่เคยทำเรื่องเหลวไหลเฮ้ยช่างเถอะบอกเจ้าก็ได้จางซิ่วผิงคนนี้ก็คือป้าจางไงป้าจางที่อยู่หอชิงเฟิงเหรออาจารย์เฟิงแน่ใจนะเฮ้ยโถถึงข้าอายุมากแล้วหลายๆเรื่องอาจลืมเลือนไปบ้างแต่ชื่อจางซิ่วผิงคนนี้ข้าจำได้ไม่เคยลืมเลือนจวนสกุลจั่วข้าเพิ่งสื่อมาได้ว่าปกติเวลาที่เฉียนจิวเข้าจวนสกุลจั๋วป้าจางจะคอยติดตามเข้าไปในจวนด้วยเสมอป้าจางคนนี้มีบทบาทเกี่ยวข้องอะไรกับซีเจ้าเป็นลูกน้องของเฉียนจิวเหรอชีหลังเราจับกุมนางมาสอบปากคำดีไหมอย่าเพิ่งทำอะไรบุ่มบ่ารอให้เรามีหลักฐานที่แน่ชัดกว่านี้ก่อนก็ได้ข้าจะสั่งให้คนคอยจับตาป้าจางหวังว่าคงพอได้